ไว้ที่เครือข่ายก่อนและเรียกสมาชิกของโครงการเนี่ยใครที่ทำบ้านมันคงเนี่ยเข้ามาคุยกันปรึกษากันว่าเงินก้อนนี้จะทำอะไรกันเนี่ยเอาจะใช้กันแบบระบบไหนจะเอางานมาแลกกับเงินหรือจะเอาเงินไปบริหารกันเองแต่ในที่ประชุมณวันที่เขาบอกเล่าผมฟังนะว่าเขามีการโหวตกันว่าเอาเงินนะที่พอชแต่ที่ตามที่เขาเดี๋ยวมันจะมีแบบผังขอผังก่อสร้างอะขอมาให้ไปบริหารกันเองใช่ไหมซึ่งพี่ก็ร้อยทั้งร้อยไม่ต้องอะไรอย่างนั้นอีกแล้วใช่ไหมพี่เขาบอกว่าโดยธรรมชาติธรรมชาติเขาใช้มติยกมือนะครับวิธีการวิธีก็เอ้ยเอายังไงเอาชุมชนมาบริหารกันเองโดยการใช้ระบบการยกมือผมถามว่าคนเดียวสบายเลยคนเดียวสู้กันไปใช่ไหมพอตอนนี้7ล้านนี่ผมก็จะทวนเลยทวนให้ทีละข้อละข้อเลยเนี่ยตามเอกสารเขาเนี่ยผมไม่กลัวอยู่นะเขาก็เซ็นรับรองอยู่คือสร้างอาคารสำนักงานนะคือวงเงินเขาจะมีงบของสาธารณสร้างสำนักงานคือได้แสนห้าแต่คณะกรรมการชุดนี้เอาไปผ่านเอาไปสร้างสำนักงานเอาไปอย่าพูดผ่านเลยนะเอาไปสร้างสำนักงาน650,000650,000ท่านรู้ไหมครับว่าสำนักงานตัวนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในริมคลองอีกซึ่งจะต้องโดนรื้อและที่สำคัญว่าที่เขาตั้งสหกรณ์ตัวนี้สำนักงานตัวนี้คือมีการซื้อขายการแก่ทำไม่มีการโอนผมเคยไปประชุมที่เขตคือประชุมกันเขาบอกว่าที่โอนไม่ได้ก็เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีน้ำมีไฟใช้เพราะว่ายังใช้ที่เจ้าของเดิมอยู่ผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาสหกรณ์ที่คุณจดเป็นนิติบุคคลแล้วไปขอล่ะต่อทางทุจริตไหมครับทำไมไม่ไปขอในเมื่อคุณมีสัญญาแล้วอ่ะประธานชุมชนกับประธานสหกรณ์นี่คนละคนกันใช่ไหมคนละคนกันคนละกันเพราะว่าบางทีว่าเขาก็จะหาว่าผมอ่ะเป็นพวกอิจฉาเขามั่งอะไรเนี่ยผมบอกผมไม่ได้อิจฉานะผมเป็นประธานชุมชนตกลงได้สร้างสำนักงานจริงๆคือซื้อเอาพูดซื้อดีกว่าไม่ได้สร้างคือซื้อช่วงต่อใช่ไหมก็โดยมีการทำสัญญากันไม่มีการโอนกันไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ครับไม่มีการโอนผมก็แย้งว่าเอ้ยคุณจดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วทำไมคุณใช้สหกรณ์เนี่ยไปขอไม่ได้เหรอเพราะสหกรณ์เป็นนิติบุคคลครับซึ่งไม่มีใครคนใดเป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันหมดครับใช่ไหมครับก็นี่คือผ่านไปคือใช้ผิดแล้วสำนักงานผิดแล้วอันที่สองตอนนี้พออันที่สองชำระนี่หนึ่งล้านกว่าครับเอาเงินสาธารณะครับสาธารณอนุโภคไปชำระนี่พอชที่สมาชิกที่เขากู้สินเชื่อจากพอชมาอย่างที่บอกว่า10 ล้านกว่าเนี่ยนะครับไปใช้นี่ล้านสี่ละครับล้านสี่ผมถามว่าอ้าวทำไมถึงเอาเงินตัวนี้ไปใช้นี่แทนนะแต่โทษมาคือคุณยังไงก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วเขาก็บอกว่าลูกหนี้คือสมาชิกที่กู้ขอสินเชื่อไปแล้วไม่จ่ายให้ใช่ไหมไม่ได้จ่ายให้เขาก็ต้องเอาเงินตัวนี้ไปใช้แทนคำถามคือมันทำได้หรือไม่ได้ทำได้ไหมตอนนี้มันก็มีคำถามมันก็มียงโหมมันซับซ้อนอ่ะพูดง่ายๆมือมันซับซ้อนผมก็ถามว่าสมาชิกที่ขอกู้สินเชื่อไปอ่ะมีใครกู้มั่งบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กู้เขาจะให้ครัวเรือนละ150,000ครับเขาก็บอกเขาไม่ได้กู้แต่ไปดูรายชื่อตามที่เขาแนบมาให้เนี่ยเขามีรายชื่อมี2 ชื่อครับเห็นไหมคนเดียวมีสิทธิ์ได้2 สิทธิ์คือ300,000นี่คือผิดกติกาแล้วผิดไม่แค่นั้นนะครับเขาก็ถามคนนี้ว่าแล้วได้ตังค์ไหมเขาบอกไม่ได้ตังค์เลยเอาชื่อเขาไปขอกู้แต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แล้วตังค์ไปไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็มาบอกว่านี่มาใช้นี่ล้านห้าผมถามว่าไอ้ที่เขาไม่ตังค์คุณก็ต้องบอกนะคุณเอาตังค์ไปไหนแล้วจะให้เขารับผิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่มาเนี่ยมันก็คงรวมเป็นวัตถุประสงค์อีกรวมอยู่ในนี้ด้วยที่คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยนะใช่ไหมและแค่นั้นไม่พอบางคนให้เขาไป80,000เนี่ยเขามาด้วยในเนี้ยที่มีเดี๋ยวลองถามเขาดูใครครับได้รับ80,000กี่หมื่นแล้วคนแรกกี่หมื่นออกเสียงหน่อย60,000ใช่ไหมได้รับยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเวลามีน้อยครับหลังละ150,000หลังละ150,000นี่ใช่ไหมคะคือตามทะเบียนคือ150,000แต่ที่บ้านอ่ะคือเอาแค่60,000ได้60,000ครับค่ะแต่ในต้นกั้วเขาเขียนว่า150,000ก็คือเป็นหนี้เขา150,000แล้วก็คือใช้ชื่อทางเนี้ยไปกู้150,000แต่ได้จริงๆ60,000หดชาถูกต้องครับก็ถามเข้าไปถามเข้ามาเขาบอกไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องกลัวเดือดร้อนคนที่บอกนี่คือใครครับเองใครบอกก็ประธานบ้านมั่นคงอะค่ะประธานบ้านมั่นคงเป็นคนบอกค่ะไม่ใช่ประธานคนนี้นะไม่ใช่ค่ะคนละคนค่ะครับคือว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเดือดร้อนเดี๋ยวเขาจัดการเองอะค่ะครับค่ะมีคนอื่นอีกไหมครับที่มีชื่อไปกู้แล้วก็ได้เงินไม่ครบ
แล้วเขาลงเป็น2ชื่อนะคะครับอ๋อมี2 2ชื่อเลยชื่อเลยมี2ชื่อเฉพาะครอบครัวเขานะ 60,000 แต่มี2ชื่อคือชื่องวดละ 150,000 งวดละ 150,000 สําหรับ300,000ละแต่ได้มาแค่300,000แต่ได้เงิน 60,000 แต่ได้ตังค์แค่ 60,000 อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าตัวยืนยันเองมีชื่อยืนยันจริงๆตามทะเบียนที่มีการรายงานของพอช.ใช่ครับแล้วจริงๆก็ได้รับแค่ 60,000 เท่านั้นแต่ปรากฏ2ชื่อชื่อละ150,000เงินที่เหลือไปไหนนี่เป็นประเด็นค่ะแล้วคุณจะมาอ้างว่าไปใช้นี่แทนสมาชิกนี่ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้อาจารย์ได้เลิกผมทำแม่งบอกประธานบอกไม่ต้องกลัวด้วยไอ้การไอ้โครงการบ้านมั่นคงซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่นะครับครับผมว่ามันจะอีหลบเดียวกันทั้งหมดแล้วก็คือคอร์รัปชันกันอย่างเป็นขบวนการครับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วกระทรวงนี้ก็เป็นกระทรวงที่ท่านอดีตผบ.ตร.ครับซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอยู่ด้วยใช่ครับท่านก็น่าจะมีฝีมือในการทำเรื่องนี้ใช่ครับถ้าไม่ยักคิ้วหลิวตาเสียก่อนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเราเห็นนักการเมืองระดับชาติเวลาจะคอร์รัปชันจะโกงรายทีก็กันมหาศาลแต่ผมไม่นึกเลยว่าในระดับเล็กๆหน่วยย่อยๆในระดับชุมชนยังมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้จะทำให้ภาคประชาชนเขาอยู่กันอย่างสุขสบายได้อย่างไรนะครับเมื่อมีมอดมีปวกมาแทะมาใช้เขาเรียกอะไรใช้ความยากจนของชาวบ้านมาเป็นข้ออ้างในการผลักงบประมาณมาแล้วในที่สุดก็มาใช้พฤติกรรมแบบนี้แล้วก็พอคิดว่าเป็นหน่วยย่อยๆหน่วยงานระดับตรวจสอบเช่นสตง.อาจจะไม่อยากลงมาเพราะว่ามันยิบย่อยเกินไปไงอาจารย์นะฮะมันไม่เหมือนโครงการระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านที่สตง.อยากจะไปตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นขึ้นเงินก้อนใหญ่แต่เงินก้อนเล็กๆเหล่านี้แต่ว่ามันกระจายเต็มไปทุกพื้นที่เนี่ยแล้วก็เยอะนะผมคิดว่าไม่ใช่น้อยและไม่ใช่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งใช่ไหมกรรมการไปหมดเรียบร้อยเลยวัดไม่ได้สักบาทหรือว่าได้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อ้างวัดอีก คือถ้ามองอย่างนี้เนี่ยช่วงท้ายของรายการเนี่ยท่านอยากจะบอกอะไรกับทางพอช.ซึ่งดูแลโครงการนี้ยายเขาทำอะไรครับคือช่วงท้ายแล้วเหรอครับโอ้โหยังพูดยังเหลือเยอะเลยเนี่ยก็อาจจะต้องยกยอดเหลือเยอะเลยเนี่ยยังเหลือเยอะเนี่ยแต่ต้องโอกาสต่อไปผมต้องบอกกับพอช.หน่วยงานที่รับผิดชอบว่าคุณเอาเงินลงมาแล้วคุณมีการตรวจสอบไหมว่าเงินเขาไปทำอะไรเวลาเราไปร้องเรียนก็หาว่าไอ้ตัวพวกขัดขวางโครงการมั่งอะไรพวกนี้เราเจ็บใจนะความจริงเรารู้ว่าเจตนารมณ์ของโครงการเขาดีถ้าเกิดไม่ดีเขาคงจะไม่ผ่านอนุมัติมาจากรัฐบาลหรอกใช่ไหมแต่พวกคณะกรรมการเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคณะกรรมการน่ะทำไม่ดีทำให้โครงการเขาเสียหายและเชื่อว่าคณะกรรมการทำเองไม่ได้ถ้าคนที่เป็นกลไกของรัฐไม่เอื้อประโยชน์ก็ท่านก็ลองดูท่านก็ลองดูที่เขาว่าเนี่ยเขาเขียนมาอย่างนี้ของเขาเองนะไม่ใช่ของผมนะคือเขาเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่ผิดเต็มประตูแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมถามว่าเอ้าคือโอ้โหพูดยาวจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลึกซึ้งแล้วว่าคือเขามีการยอมรับด้วยนะผมจะมีเดี๋ยวคงจะเป็นนอกรายการอะไรพวกนี้ใช่ไหมขนาดมาเขามีการเขียนเตือนท่านนายกสมาคมครับผมครับตอนนี้ผมอยากว่าคุณสนใจหน่อยไม่ใช่ว่าคุณผมไม่รู้นะแต่ความชาวบ้านก็คงจะคิดเหมือนผมเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับคุณรู้เห็นกันไปหรือเปล่าเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร้องโอ้โหจนไปหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขตหรือไม่ว่าที่เป็นที่สำนักงานตรงนั้นเองแต่ก็ยังเพิกเฉยพอรู้ว่าร้องเรียนมากๆก็เรียกมาคุยกันหน่อยคือจบนี่ปฏิบัติให้แล้วนะทำให้แล้วนะมันจะได้หยุดไปซะแต่ผลสุดท้ายแล้วไอ้คนที่คณะกรรมการเองก็มาย่อเย้ยไอ้อย่างเนี้ยอย่างที่เขามีล่าสุดที่ประชุมที่เขตนะยอมรับใช้นี่เลยนะ2 ล้านกว่าพอกลับมาถึงบ้าน2-3 วันก็บอกว่าเฮ้ยใช้นี่แล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ายังไงชาวบ้านเจ็บใจไหมมันก็กลายเป็นลิงหลอกเจ้าไปถูกครับถูกนั่นเลยครับใช่ไหมท่านต่อไปครับอยากจะบอกอะไรท่านรักทรัพย์เข้ามาแล้วเอาทรัพย์ไปคืนถือว่ามีความง่ายซึ่งขโมยของแล้วไม่ได้มันเป็นตรรกะวิบัตินะตรรกะวิบัติใช่ก็อยากให้หน่วยงานรัฐลงมาดูชาวบ้านบ้างว่าชาวบ้านเขามีความสุขไหมกับโครงการบ้านมั่นคงแค่นี้ค่ะครับท่านครับผมสุดท้ายนี้ก็เช่นเดียวกันกับที่ท่านคนนี้ก็พูดออกไปนะอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบคุณจะส่งงบประมาณอะไรลงมาเนี่ยขอให้ลงมาติดตามตรวจสอบว่าเขาเอาไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ไหมแล้วต้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ในงบประมาณที่จะลงมาจริงนะครับบางครั้งร้องเรียนไปก็เพิกเฉยกันผมขอเถอะลงมาเถอะลงมาดูน้ำตาประชาชนจริงๆ
ประชาชนมีความจริงใจให้เสมอครับประชาชนมีความจริงใจไม่ใช่ลงมาแล้วไปถามแต่กลุ่มเดียวกลุ่มเดียวคือกลุ่มคณะกรรมการลองไปถามประชาชนทุกบ้านและทุกหลังท่านก็จะได้คำตอบเหมือนกันทุกคนและทุกหลังนะครับท่านอย่าไปเลยบ้านคณะกรรมการนะครับขอร้องเถอะขอร้องจากใจจริงจากชาวบ้านตัวแทนนี่แหละครับครับคือหน่วยงานราชการเนี่ยนะฮะผมอยากให้ทำงานเหมือนนักพัฒนานะครับเหมือน NGO เนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็น NGO เวลาผมเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมก็จะไปสอบถามตั้งแต่ระดับบนนะระดับชาวบ้านนะระดับเล็กๆนะฮะคือเราจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะฮะระดับบนผู้นำหมู่บ้านก็จะพูดไปอย่างหนึ่งระดับชาวบ้านก็จะพูดไปอย่างระดับคนที่เดือดร้อนก็จะพูดไปอย่างหนึ่งนะครับแต่เราเนี่ยเมื่อรับรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเรามาประมวลว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าหน่วยงานของรัฐไปคุยแต่เฉพาะประธานชุมชนประธานโครงการและกรรมการไม่กี่คนแล้วก็สรุปว่าไอ้โครงการนั้นมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าโดยปกติไม่มีใครหรอกครับที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีตัวเองให้ดูไม่ดีนะครับทุกคนก็จะบอกว่าโครงการนั้นประสบผลสำเร็จครับดีอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าคราวหน้าจะของบเพิ่มอีกยิ่งดีใหญ่เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ได้รับรู้ความจริงนะครับและที่สำคัญเงินเหล่านี้ไม่ใช่เงินของหน่วยงานนั้นนะไม่ใช่ของเงินของพช.ไม่ใช่เงินของการเกหะไม่ใช่เงินของกรมธนารักษ์จะเป็นเงินภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศนะครับซึ่งผมเองก็เดือดร้อนด้วยนะครับงั้นเรื่องเหล่านี้เมื่อมาถึงมือศรีสุวรรณสมาคมโลกร้อนแล้วคงต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นต่อไปแต่จริงวันนี้ ต้องขออนุญาตชื่อท่านสปช.ศิระเจนจักขะซึ่งท่านเองก็แนะนำผมให้รู้จักกับพี่น้องชาวชุมชนใน3ชุมชนนี้นะครับได้นำความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการของสามัคคีประชาชน13สยามไทยแล้วก็หลังจากนี้ไปเราจะทำการตรวจสอบการกระทำของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนหรือพช.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องที่ก็คือสำนักงานเขตหลัก4นะครับว่าได้ดำเนินการเนี่ยไปถูกต้องตามกฎเกณฑ์นะครับอย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ปล่อยไม่ได้ครับเพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาพอกหางหมูและสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านเองนี่แหละฮะชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปอยู่ในโครงการบ้านมั่นคงซึ่งเจตนารมณ์ดีมากนะครับแต่อาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกเขาเรียกคัดออกจากชุมชนไปด้วยมาตรการหรือวิธีการอันแยบยลของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับงั้นก็จะเป็นภาระหน้าที่ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยซึ่งผมมีหน้าที่อยู่ในทั้งสององค์กรนี้นะครับจะเข้าไปช่วยชาวบ้านแล้วก็ขอภาวนาตัวเลยนะครับว่าสมาคมพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับทั้ง3ชุมชนนี้แล้วเรามีอะไรเราก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรามีข้อมูลข่าวสารอะไรผมเชื่อว่าณตอนนี้ไปเนี่ยผู้บริหารของพช.คงนั่งก้นไม่ติดแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้ก็ขาของผู้บริหารพช.ขาของคณะกรรมการที่ใช้เงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องเอาต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณ13สยามไทยที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านมาโดยตลอดครับครับขอบพระคุณแทนประชาชนนะครับครับยินดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับจะมีอีกท่านหนึ่งสักเล็กน้อยครับอยู่ทางด้านนู้นครับสั้นๆก่อนที่จะลากันครับป้าคนนี้10ปีนะเนี่ยต่อสู้อยู่แล้วครับให้ลงมาตรวจสอบว่าสมควรที่จะให้ทุบทิ้งไหมแล้วก็ไปกู้เงิน150,000มาปลูกและตอนนี้ค่าแรงก็เป็นแสนหนึ่งแล้วอยากจะรู้อยากจะดูว่าเขาทำจริงไหมอะไรอย่างนี้ให้ลงมาตรวจสอบดูอยากจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้ากรมธนารักษ์จะให้เช่าชาวบ้านก็พร้อมที่จะเช่าแต่ต้องกรมธนารักษ์มาวัดที่เองไม่ใช่ไปจ้างโรงแอร์นักเรียนศรีปทุมมาวัดชายคลองบางบัวค่ะไปตรวจสอบดูได้เลยขอให้มาตรวจสอบแล้วบ้านฉันน่ะอยู่ใกล้กับบ้านประธานชุมชนถ้าใครจะมาต้องเข้าบ้านประธานหมดไม่เคยมาดูชาวบ้านแล้วก็ไม่เคยมาถามชาวบ้านเลยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะอยู่ใกล้บ้านประธานครับนี่คือเสียงที่แล้วก็ขอประธานเนี่ยบ้านคนที่เป็นประธานเนี่ยเอาแต่พี่น้องของตัวเองเอาแต่พวกพ้องของตัวเองไม่เคยเอาชาวบ้านเลยแม่ฉันน่าเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่30เมื่อพฤษภานี่ตอนนี้จะทำบุญ10วันที่13สิงหากันยาก็
็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรม97ปีเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยและน้องชายตอนนี้นะเป็นอำ